spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor every thought on my mind of you and I getting together. ผมได้รับไฟฉายรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะเปิดตัวในเมืองไทยมาทดสอบใช้งานสักระยะหนึ่งแล้วครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับจากที่ได้ลองใช้งานเจ้าตัว Olight Baton 3 Pro ตัวนี้นะครับก็พบว่ามีข้อดีหลายๆอย่างเลยครับที่อยากจะนำมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันก่อนอื่นที่เราจะไปดูรายละเอียดของเขานะเราไปแกะกล่องกันดูก่อนดีกว่าว่าOlight ให้อุปกรณ์อะไรกับไฟฉายรุ่นใหม่ตัวนี้มาบ้างครับโอเคครับไปแกะกล่องกันเรามาเริ่มต้นที่ค่าความสว่างสูงสุดของเจ้าตัว Olight Baton 3 Pro ของเรากันนะครับค่าความสว่างสูงสุดที่เขาทำได้นั้นก็คือ 1,500 ลูเมนนะครับโดยเราจะเรียกโหมดเทอร์โบค่าความสว่างสูงสุดโดยการกดดับเบิลคลิกนะครับก็จะได้ค่าความสว่างสูงสุดของเขาแล้วซึ่งจะสามารถเปิดได้ที่2นาทีนะครับหลังจาก2นาทีไปแล้วค่าความสว่างของเขานั้นจะลดลงที่600ลูเมนนะครับซึ่งจะเปิดต่อไปได้ที่177นาทีนะครับโดยระยะส่องไกลสุดที่ 1,500 ลูเมนนั้นเขาจะส่องไกลสุดที่175เมตรนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะมาทดสอบความสว่างในการใช้งานจริงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ 1,500 ลูเมนครับเขาทำความเข้มแสงได้จะอยู่ที่ 7,900 แคนเดล่าครับผมในตอนกลางวันนี้ก็ถือว่าสว่างจ้ามากๆนะครับที่ 1,500 ลูเมนครับอุณหภูมิของแสงของเขาก็จะเป็นแบบตัวเป็นแบบคูลไว้นะครับเป็นแสงสีขาวนวลๆโดยอุณหภูมิของแสงของเขานั้นจะอยู่ที่ 5,700 ถึง 6,700 เคลวินนะครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวกลางคืนเราไปทดสอบกันอีกทีนึงครับคราวนี้เราจะมาดูลักษณะตัวเครื่องของเจ้าตัว Baton 3 Pro กันบ้างนะครับลักษณะตัวเครื่องของเขานะครับจะทำจากอลูมิเนียมนะครับตรงบอดี้ของเขาจะมีลายเพื่อทำให้จับกระชับมือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายซึ่งจะค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ของทางโอไลท์นะหลายๆรุ่นของโอไลท์ก็จะเป็นลายประมาณนี้นะครับมีสวิตช์จุดเดียวครับที่ตรงคอไฟฉายนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีไฟบอกสถานะด้วยเวลาเปิดไฟนะครับสีเขียวก็หมายถึงมีแบตเตอรี่มากกว่า 60% นะครับแล้วก็ตอนชาร์จถ้าสีเขียวก็คือชาร์จเต็มนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงก็หมายถึงยังชาร์จอยู่ยังไม่เต็มนะครับตัวไฟฉายเขาจะมีหลอด LED มาให้1หลอดนะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ proximity นะครับซึ่งตรงนี้เซ็นเซอร์เขาจะซ่อนอยู่นะครับผมมองหาเซ็นเซอร์ไม่เจอแต่ว่ามีอยู่นะครับเพื่อที่จะตรวจจับสิ่งกีดขวางนะครับโดยเขาจะปรับระดับแสงลงอัตโนมัติถ้ามีวัตถุมาบังหน้าเลนนะครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนนะครับฝั่งตรงข้ามกับสวิตช์นะครับเขาก็จะเป็นคลิปหนีบนะครับซึ่งรอบนี้คลิปของเจ้าตัว Baton 3 Pro นั้นมาแบบค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับเป็นขนาดใหญ่แล้วก็
ตรงด้านข้างนี้เขาจะขยับไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะทำมาลงล็อกพอดีขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากๆครับเป็นคลิปแบบ2ทางจะเหน็บฝั่งด้านบนก็ได้นะครับ2ทางตรงนี้ก็สะดวกในการใช้งานแล้วก็ให้ความอเนกประสงค์ในการใช้งานนะครับตรงหัวไฟฉายนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์ CW สีขาวนะครับผมจะให้ดูใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็นการบอกว่าไฟฉายกระบอกนี้นะครับให้แสงแบบคูลไว้นะครับโดยอุณหภูมิแสงของเขาจะอยู่ที่5700เคลวินถึง6700เคลวินนะครับก็จะออกแสงสีขาวๆนวลๆหน่อยนะฮะและลักษณะของไฟฉายทางด้านท้ายนะครับก็จะเป็นตัวแม่เหล็กนะครับซึ่งแม่เหล็กตรงนี้สามารถเป็นที่ชาร์จแม่เหล็กที่เขาแถมมาให้ด้วยนะครับเวลาชาร์จเราก็จะเอาที่ชาร์จมาแปะตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะโดยรวมของลักษณะตัวเครื่องของเจ้าตัวบาทอนทรีโปรสีดำแสงแบบคูไว้ตัวนี้ครับคราวนี้เรามาดูสเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับเริ่มที่ค่าความสว่างนะครับเขาจะมี5ระดับความสว่างนะครับก็มีมูนโลมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบนะครับเรามาเริ่มที่ค่าความสว่างระดับมูนกันนะครับค่าความสว่างระดับมูลนะครับก็จะอยู่ที่ 0.5 ลูเมนนะครับซึ่งจะรันไทม์ได้ที่120วันนะครับถัดมาที่โลนะครับค่าความสว่างระดับโลนั้นอยู่ที่15ลูเมนนะครับ15ลูเมนนั้นก็จะรันไทม์อยู่ที่100ชั่วโมงนะครับคราวนี้ไปต่อกันที่ระดับมีเดียมนะครับระดับมีเดียมเขาก็จะอยู่ที่120ลูเมนนะครับ120ลูเมนก็จะรันไทม์ได้ที่17ชั่วโมงนะครับไฮก็จะอยู่ที่600ลูเมนนะครับรันไทม์ของเขาจะอยู่ที่180นาทีนะครับหลังจาก180นาทีไปแล้วเขาก็จะลดลงที่120ลูเมนนะครับก็จะรันไทม์ต่อได้อีก25นาทีนะครับคราวนี้ไปที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขาก็คือเทอร์โบครับเทอร์โบที่1500ลูเมนนะครับรันไทม์ของเขาจะอยู่ที่2นาทีนะครับหลังจาก2นาทีแล้วเขาจะลดไปที่600ลูเมนครับเพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ให้วงจรเสียหายจากความร้อนนะครับจากนั้น600นาทีนั้นเขาก็จะรันไทม์อยู่ที่177นาทีครับผมสำหรับแบตเตอรี่ของเจ้าตัวOlight Baton 3 Pro นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบ18650นะครับความจุที่3200มิลลิแอมป์ครับแล้วก็แรงดันไฟอยู่ที่ 3.6 โวลต์นะครับใช้เวลาชาร์จจนเต็มประมาณ 3.5 ชั่วโมงครับคราวนี้มาดูมิติของเขาบ้างนะครับตัวไฟฉายนั้นจะมีความยาวหัวจรดท้ายนะครับอยู่ที่ 10.14 เซนติเมตรนะครับตัวหัวไฟฉายนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 2.3 เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าขนาดกำลังดีนะครับน้ำหนักไฟฉายรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับก็จะอยู่ที่103กรัมนะครับ103กรัมก็ให้ดูขนาดในฝ่ามือของผมนะครับน้ำหนัก103กรัมก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับการพกพาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เห็นตัวขนาดนี้ครับแน่นอนครับตามมาตรฐานของโอไลท์ในการเรื่องของการกันน้ำนะครับเขากันน้ำที่ IPX8 นะครับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการจุ่มน้ำตากฝนหรือลุยน้ำแบบหนักๆนะครับไร้ปัญหาหายห่วงครับเหมือนที่ผมทำคลิปไฟฉายของโอไลท์ในเกือบทุกรุ่นนะครับก็จะมาตรฐานการกันน้ำ IPX8 นั้นหายห่วงแน่นอนครับส่วนในเรื่องของการกันกระแทกนะครับก็มาพร้อมกับมาตรฐานการกันกระแทกตกจากที่สูงนะครับอยู่ที่ 1.5 เมตรนะครับตัวไฟฉายนั้นยังสามารถเปิดปิดแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่อันนี้ไม่ครอบคลุมถึงรอยที่เกิดจากการทำหล่นนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงกันเอาเองนะครับมาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัวบาทอนทีโปรกันบ้างนะครับเขามีสวิตช์จุดเดียวที่คอไฟฉายนะครับการเปิดปิดไฟฉายนะครับใช้วิธีการกด1ครั้งเปิดครับจากนั้นกดอีก1ครั้งปิดนะครับการปรับระดับไฟฉายปรับระดับค่าความสว่างนะครับขณะที่เราเปิดอยู่นะครับเราจะกดค้างนะครับระดับค่าความสว่างเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากระดับโลมีเดียมไฮนะครับเขาก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับไฟฉายจะติดอยู่หรือจะดับอยู่นะครับเราจะเปิดโหมดเทอร์โบได้โดยการดับเบิลคลิกนะครับ
ขาก็จะเปิดโหมดเทอร์โบขึ้นมานะครับกดปิดก็ธรรมดาครับคราวนี้มาดูที่โหมดสโตรบ้างนะครับโหมดสโตรบก็คือเราจะทริปเปิลคลิกหรือคลิก3ครั้งเร็วๆนะครับ1 2 3นี่ครับเขาก็จะได้โหมดสโตรบก็คือโหมดแสงกระพริบนะครับเขามีโหมดมูนที่ 0.5 ลูเมนนะครับการเปิดโหมดมูนนั้นก็จะต่างจากเพื่อนหน่อยนะครับในขณะที่ไฟฉายดับอยู่นะครับผมจะกดค้างนะครับจนกว่าโหมดมูนจะติดขึ้นมาที่ 1.5 ลูเมนนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยโอเคครับกดค้างไว้นะครับเขาก็จะติดที่โหมดมูนนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้โหมดต่อไปแล้วก็เปลี่ยนระดับโดยการกดค้างไว้ค่าความสว่างเขาก็จะไล่ระดับไปเหมือนเดิมนะครับถ้าจะปิดก็กดปิดครับการล็อกสวิตช์นั้นก็จะคล้ายๆกันนะครับทั้งการล็อกและก็ปลดล็อกก็คือเราจะคล้ายๆเราเปิดโหมดมูนนะครับแต่ว่าเราจะกดค้างไว้จนโหมดมูนไฟติดนะครับแล้วก็กดค้างยังกดค้างต่อนะครับจนกระทั่งไฟดับลงนะครับก็จะเป็นการล็อกสวิตช์นะผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับอันนี้คือไฟฉายปิดอยู่นะครับผมจะล็อกสวิตช์โหมดมูนติดครับโหมดมูนดับก็คือล็อกสวิตช์เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเรากดก็จะไม่ติดแล้วนะครับเขาจะมีไฟที่สถานะที่สวิตช์นะครับเวลาล็อกไว้มันจะเป็นสีแดงนะครับส่วนการปลดล็อกก็เหมือนกับการเปิดโหมดมูนธรรมดานะครับเราจะกดค้างไว้จนกว่าโหมดมูนจะติดครับก็จะเป็นการปลดล็อกสวิตช์แล้วก็ใช้งานปรับระดับได้ปกตินะครับความพิเศษของบาทอนทรีโปรนะครับก็คือเขาสามารถตั้งเวลาปิดได้นะครับโดยจะสามารถใช้งานโหมดนี้ได้จะตั้งได้นะครับเราต้องเปิดไฟฉายก่อนนะครับสมมติว่าผมเปิดไฟฉายที่ระดับโลนะครับผมอยากตั้งเวลาปิดมี2แบบนะครับก็คือ3นาทีแล้วก็9นาทีนะครับวิธีการก็คือเราดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็กดค้างนะครับหรือเอาง่ายๆก็คือคลิกครั้งที่1ปล่อยคลิกครั้งที่2แล้วครั้งที่2นี่ก็คือกดค้างนะครับจนกว่าไฟจะกระพริบนะครับกระพริบ1ครั้งก็จะเป็นการตั้งปิด3นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะจะเห็นว่าไฟกระพริบนะครับนี่คือกระพริบครั้งที่1นะครับเขาก็จะตั้งเวลาปิดอยู่ที่3นาทีนะครับนี่ครับเขากระพริบที่2ครั้งนะครับก็จะเป็นสัญญาณว่าตั้งปิดไฟฉายที่9นาทีครับหลังจากที่เราตั้งเสร็จแล้วเราก็เอาไฟฉายไปตั้งหรือไปแขวนไว้ตรงไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการหลังจากนั้นนับไป9นาทีเขาก็จะดับนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับเราสามารถปิดก่อนถึงที่มันจะถึง3นาทีหรือ9นาทีได้นะครับไม่จำเป็นต้องรอตั้งไว้แล้วต้องรอ3นาทีหรือ9นาทีอันนี้ผมจะกดปิดอันนี้ตอนนี้ผมตั้งอยู่ที่9นาทีนะครับผมสามารถกดปิดได้อีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่ทางโอไลท์แถมมาให้ในกล่องนั่นก็คือ L shape stand หรือสแตนรูปตัว L นะครับสำหรับตัวนี้เอาไว้เก็บไฟฉายนะครับด้านหลังของเขาจะมีกาว 3M อยู่นะครับตรงนี้เราลอกกาวออกแล้วเราก็ติดจะติดผนังนะครับในรูปทรงแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดอย่างแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาใช้งานเราจะใช้งานยังไงนะครับตรงนี้เขาจะเป็นแผ่นแม่เหล็กนะครับซึ่งท้ายไฟฉายนั้นก็จะเป็นแม่เหล็กเราก็จะสมมติว่าเราติดในลักษณะนี้นะครับเวลาเราจะเก็บไฟฉายเราก็ติดแบบนี้นะครับหรือถ้าเราติด L shape stand ในแนวตั้งนะครับเวลาเราจะเก็บไฟฉายนะเราก็จะเก็บแบบนี้นะครับก็จะได้ทั้ง2แนวนะครับก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะเขามีกาวในกล่องยังมีกาวสำรองอีกแผ่นนึงนะครับแต่ผมไม่ได้หยิบมาให้ดูด้วยนะก็เหมือนกันนี่แหละครับอันนี้เขาติดมาให้เลยแล้วก็มีสำรองอีกอันนึงติดแบบนี้ครับคราวนี้เรามาดูราคาและโปรโมชั่นเดือนกันยายนกันบ้างนะครับระยะเวลาเขาจะเริ่มวันที่23กันยายน2565ครับเวลา 20.00 นถึงวันที่30กันยายน2565ครับเวลา 10.00 นสำหรับไฮไลท์ที่น่าสนใจในรอบนี้นะครับลูกค้าที่ลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ olightstore.co.th จะได้รับคูปอง2ใบนะครับโดยคูปอง299จะใช้ได้นะครับเมื่อซื้อสินค้าครบ 4,199 บาทในช่วงโปรโมชั่นนะครับส่วนอีก1คูปองมูลค่า499บาทครับจะใช้ได้เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,999 บาทในช่วงโปรโมชั่นเช่นกันครับ
ไฟฉายรุ่น i3e EOS นะครับราคาพิเศษที่39 บาทย้ำนะครับ39 บาทโดยจำกัดคนละ1 เครื่องครับสินค้ามีจำนวนจำกัดครับผมในช่วงเวลาโปรโมชั่นครับจะมีกิจกรรมลัคกี้สปินนะครับลุ้นรับของรางวัลมากมายโดยมีสิทธิ์ลุ้นโกเบอร์ครับซึ่งเป็นสินค้ารุ่นใหม่ด้วยนะครับร่วมกิจกรรม O Sport ครับเพื่อลุ้นรับ i1r2 นะครับสีส้มพร้อมไอคอน O Fan Day ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดที่ Facebook Olight Thailand ได้ครับโดยรอบนี้สินค้าที่น่าสนใจมากๆก็จะเป็นพระเอกของเราครับ Barton T Pro Barton T Pro ทั้ง3สีครับไม่ว่าจะเป็นสีแบ็ค OD Green Desert Tan นะครับปกติ 2,380 บาทรอบนี้มีส่วนลด 25% ครับก็จะเหลือเพียง 1,785 บาทนะครับ Barton T Pro บวก i1r2 Pro ครับซื้อแพ็คคู่ปกติ 3,080 บาทนะครับรอบนี้ก็จะลดไปที่ 35% นะครับเหลืออยู่ที่ 2,002 บาทนะครับอีก1ตัวครับ i3e EOS Antique Bond ครับราคา39 บาทจำกัด1คนต่อ1เครื่องนะครับตัวนี้ถ้าจำหน่ายหมดก็จะเป็นตัวสีดำแทนนะครับงานนี้บอกได้เลยครับใครเร็วใครได้ตัว Warrior X3 ครับตัวสีดำปกติ 4,160 บาทลด 35% เหลือเพียง 2,704 บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัว Warrior X3 ตัว Desert Tan ครับปกติ 4,420 บาทลดไปที่ 35% ครับก็จะเหลืออยู่ที่ 2,873 บาทแล้วก็พี่ใหญ่ของเราครับจอมพลัง Marauder 2สีดำนะครับตัวปกติราคาปกติจะอยู่ที่ 1,560 บาทครับในโปรโมชั่นรอบนี้ลดไปที่ 30% ก็จะเหลือเพียง 7,392 บาทครับผมนอกจากนั้นนะครับใครที่ซื้อสะสมครบ 9,999 บาทก็จะได้รับของแถมเป็น Open Pro ครับมูลค่า 2,400 บาทและใครที่ซื้อครบ 12,999 บาทครับของแถมก็จะเป็น Barton T Kit สีแดงนะครับมูลค่า 3,200 บาทสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปชมไปเลือกซื้อได้ตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปส่วนไฟฉายตัวไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นรอบนี้สามารถใส่โค้ด Lens Cover ได้นะครับก็จะได้ส่วนลดไปทั้งสิ้น 12% ครับผมบรรยากาศบริเวณสวนยางตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะแต่ก็ยังมีแสงของพระอาทิตย์อยู่นิดหน่อยนะครับยังไม่มืดสนิทเดี๋ยวเรารอให้มืดสนิทก่อนนะครับก็จะทำการทดสอบแสงบริเวณนี้กัน